ต้นพานรีสอร์ทแวะมาใช่ไหมนะครับมาตอดเท้าเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับเป็นยังไงคนเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้เราไปสปาปาเลี้ยวซ้ายอันดับแรกที่คุณจะไปพี่กุ้งจะไปที่ไหนคุณไหมที่ไหนเป็นฟาร์มแกะมีอุโมงค์ปลาสวนนกน่าทำหน่อยไหมโอ้โหแดดแดดเปรี้ยงเลยเดินไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นต้นทานสปาเราจะไปชมปลาตอดเท้าธรรมดาธรรมดาวันนี้นะฮะส่วนที่เป็นสวนน้ำกับฟาร์มแกะหรือว่าโปรโมชั่นตัวอื่นหรือที่พักนี่เราไว้โอกาสหน้านะฮะอันนี้เรามาที่นี่ก่อนถึงละน้ำแรงอยู่เหมือนกันนะนี่ทางลงมาจะมีที่นั่งนะฮะเอาเท้าแย่ลงไปได้นะครับมีสะพานเชือกมีที่นั่งแล้วก็มีป้ายให้ถ่ายรูปนะฮะปลาตอดเท้าพาเดินไปดูก่อนนะครับ โอ้โหน้ำใสนะครับปลาเยอะมีเป็นเหมือนน้ำตกน้ำตกน้ำไหลผ่านหินนี่แหละครับตั้งหลักก่อนต้นทานปลาตอดเท้านะครับน้ำใสน้ำไหลมาจากน้ำตกโฉนะครับน้ำตรงนี้น้ำแรงอยู่เหมือนกันนะครับมุมใครมุมมันเลือกมุมได้นะครับมือตั้ง 4K หรือเปล่าไม่รู้ต้องไปหาพี่นับแล้วต้นทานรีสอร์ทแอนด์สปาอันนี้ฟิตสปานะครับมันจักรจี้นะฮะมันอยู่กิ้วแย่ขาลงไปปลามันก็จะมานะฮะมันเหมือนเรามาให้อาหารปลาเลยโอ้มันไม่เหมาะสำหรับคนที่บ้าจี้นะฮะน้ำเย็นไหมครับลุงน้ำอุ่นครับแต่ปลาทะกะจี้มากโอ้โอ้เหมือนกับเราเสียเงิน20บาทมาทรมานตัวเองแต่ก็กัดเนื้อเซลล์เนื้อโอ้ยอายอายเดี๋ยวก็โอเคลองดูพี่กุ้งลองแล้วเคยลองแล้วไม่ไอ้เหี้ยไม่ใช่ปลาอันนี้พี่เขาเตรียมตัวช้าหน่อยนะครับเพราะว่ากางเกงมันรัดเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ตัวขนาดนี้นะแต่ว่ากินดีอยู่ดีไม่ใช่ไม่ใช่เอี้ยตามามามาพร้อมแล้วมันก็โอเคนะฮะพี่ฝาลองดูโอ้เสียวกว่านี้พิธีตอดตอดครับตอดไม่ต้องห่วงตอนแรกมันจะจักกระเดียมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราบ้าจี้เลยอยู่ไปนานๆมันจะชินแล้วมันไม่ชินเลยนะเนี่ยกูมา2ปีแล้วกูยังไม่ชินเหมือนเดิมไม่แรกๆก็อย่างเงี้ยไม่มึงกัดฟันไว้ก่อนกัดฟันไว้ก่อนหน้าตาโอ้โหปลาเหมือนมาให้อาหารปลาเขาจะมาทางก่อนนะมันไม่ยอมจอดพี่คงเป็นไงบ้างครับพี่โอเคนะโอเคเลยพี่ฝาไม่ได้กันได้กู
มันก็ตื่นเต้นดีนะสแตนอินไม่มีต้นตาลแท้ๆไม่ใช่เหี้ยปลาไอ้เหี้ยฟ้าปิดมันมาเกาตัวขำเหนื่อยครับหายจะทำให้ขำดิหน่อยป๊อกไอ้ป๊อกบ้าที่เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยป๊อกโอ้นี่โอเคแล้วครับมันเป็นปลาอะไรนะปลาฟิวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหมือนเป็นปลาคล้ายๆปลาคล้ายๆปลาหมูแต่ว่ามันมีศัพท์เฉพาะแหละแต่เรียกไม่ถูกหรอกปลาหมูเป็นอยู่แท้พิษฟิตไงเออจะกินดีนี่แหละสปาปลาโอ้ยไอ้เหี้ยดิลุกๆๆๆลุกรองเท้าไม่แตกมันตามยังขึ้นตามไหมงับงับมันเป็นมันเป็นพี่ฝาครับอยากจะลองอะไรสักอย่างทำอะไรครับพี่ลุงลองมันแดกหน้าหายแล้วบอกเนี่ยครับเจ้าของ YouTube เขาจะทดสอบสิ่งที่เราอย่าว่าเราเลยครับทุกคนในโลกนี้ไม่ทำครับเอาหน้าให้ปลาตอดธรรมดาเดี๋ยวไม่จับไม่เห็นไอ้พี่ฝามันต้องดงไปดำน้ำตอดไหมไม่ต้องดำน้ำหัวเลยไปมันกำลังไปอ๋อกำลังมานัดมาช่วยกดให้มันตอดนี่พี่ฝาต้องมาทางนี้นี่พี่ฝาไม่เยอะเลยตั้งกล้าเราไปตอดมึงแทนพังปะไหนเอาใหม่ดิใหม่ดิแต่เดี๋ยวกูถ่ายให้ถ่ายเป็นวิดีโอเหรอวิดีโออยู่มันไม่มาจริงๆอ่ะมันกลัวมั้งอ่ะมันสงสัยมันเป็นสปีชีส์ที่มันสัมผัสได้ว่าไม่ใช่หรอกคือคุณนพดลเนี่ยยังไม่ใช่หน้าส้นตีนส้นตีนส้นตีนตีนเนี่ยใช่ตัดมั้ยไม่พี่เอาหน้าลงมั้ยไม่ได้ไรไม่มาปกติก็พี่อ่ะติดแล้วใช่ปลาต้องตอดหน้าพี่แน่เลยอ่ะโอ้ยแม่งลุมกันใหญ่สัตว์ปลาเออพี่ฝาถ่ายในน้ำตอนที่มันตอดเลยดิว่าจะตอดมาต่อเท้าพี่กูอ่ะโอ้ยแม่งมึงฆ่ากูเถอะมึงทำกูอย่างนี้โอ้โหโอ้โหไม่รู้จะลงน้ำได้เหรอโอ้ยไหนลงใหม่ดิลงใหม่ดิลงไปที่ปลายเต็งกูเลยเนี่ยอดทนเพื่อมึงไงเนี่ยมันมืดมองเห็นเว้ยเฮ้ยให้แสงปาดเข้าไปเอาถือไปอาจจะต้องไปเร่งตอนมันลงน้ำมันมืดลุงนบจับแน่นๆนะอย่าให้มันล่วงไปข้างในอ้าวนี่ยังถ่ายอยู่เหรอโอ้ยพระเจ้ามันอยู่ในน้ำได้มา30วิอ่ะเหยียบแม่ปลาตายหามันดีลุงนบไม่อิ่มไงพวกมึงอืมใช่อ่ะพี่ปลาเอาอีกสักยกดิเดี๋ยวกันนะนักต้องเมนมันกี่ความดีวะนั้นพื้นเลย128ต้นทานรีสอร์ทแอนด์สปา